สดีค่ะวันนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูว่าเวลาที่เรามาเที่ยวเนี้ยเราจะแต่งหน้าฟาดหน้ายังไงไม่ให้แบบหนักมากให้ดูเวอร์วังแล้วก็แต่งยังไงไม่ให้ถ่ายรูปมาซีดนะคะของเล่นวันนี้นะคะได้มาจากแบรนด์เมอริสกานะคะแบบเยอะมากๆมีครบทุกไอเทมนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกที่จะใช้นะคะที่ของเมอริสกาอันนี้เขาจะเป็นเบสไพรเมอร์นะคะมีทั้ง3สี3สูตรนะคะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็เป็นสีม่วงชิมเมอร์พวกสีอย่างนี้นะคะเอาไว้สำหรับคนที่แบบมีริ้วรอยสิวหรือว่าผิวไม่สม่ำเสมอนะคะเอาลงแบบสีเขียววันนี้ขอใช้เป็นสีอันนี้นะคะเป็นชิมเมอร์ค่ะเพราะว่าต้องการให้หน้าแบบดูชุ่มผ่องๆนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะทำให้หน้าของเราไบรท์ขึ้นนะคะก่อนที่เราจะลงออกต่อมานะคะเป็นฟาวเดชั่นค่ะตัวนี้ Excellent Covering Skin Perfecting Foundation นะคะของ Moresca จะใช้สีซันแทนนะคะชื่อสีว่าซันแทนเนี่ยเข้มสะใจอะตรงผิวเลยคือสีสวยมากสวยจริงอะไรจริงสีเหมาะผิวสีแบบตรงผิวมากๆรู้สึกแบบอยากกราบผู้ผลิตที่แบบเป็นเครื่องสำอางเขาเขียนว่า Made in Korea นะแต่ว่าสีแบบโดนใจคนไทยมากสีคนที่ใช้ NC ประมาณ40ขึ้นไปอ่ะใช้สีซันแทนได้นะต่อมาก็จะลงแป้งนะคะ Moresca สีเดียวกันค่ะสีซันแทนดูสีนะคะคือแบบซันแทนจริงๆแล้วก็เขาจะแบบสีแทนๆโทนเหลืองนะไม่ได้ออกฟูๆที่จะทำให้เราหน้าเขาลืมบอกนะคะอันนี้แปรงของ Moresca ใช่ไหมแปรงคุณนุ่มมากดูแปรงนะคะสีดีมากอยากกราบคนผลิตสีออกมาเลยอะเป็นเครื่องสมองเกาหลีที่แบบเอ้ยไม่ไหวแล้วก็มาถึงเจลเขียนคิ้วนะคะจะมี3สีก็คือสีบราวน์ดีฟบราวน์แล้วก็ดาร์กบราวน์นะคะแล้วขอเลือกสีดาร์กบราวน์นะคะเพราะว่าเป็นคนผมดำนะคะเขาก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหัวแปรงอย่างนี้นะคะส่วนตรงท้ายของมันก็จะเป็นเจลค่ะเราก็จุดมาถึงขั้นตอนการแต่งตานะคะใช้พาเลต Anastasia ค่ะสีแรกก็จะเป็นสีชิมเมอร์นะคะสีแบบนูดๆชิมเมอร์แล้วก็ต่อด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะที่ออกแล้วก็ต่อด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะขัดว่าแบบเป็นเงาๆเบาๆแค่นี้นะคะแต่งตาแบบว่ามาเที่ยวทะเลนะแต่งตาแบบไม่ต้องแบบฟาดหนักให้แน่นมากนี่เอาแบบแค่เป็นเงาเบาๆให้เป็นกระบอกตาสวยแล้วต่อด้วยลิควิดไลเนอร์นะคะของ Moresca เช่นกันมันจะแบบหัวเล็กมากหัวเล็กเหมือนเข็มเลยเขียนให้เส้นบางแล้วก็ชิดติดขนตาให้มากที่สุดนะแล้วก็มาสคาร่านะคะจากเมอร์เรสกาเช่นกันบอกว่าผู้กันฟูฟูนะคะผู้กันจะเป็นแบบนี้นะคะฟูฟูหนาๆแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นเบอร์เก่ารุ่นย่าทวดแล้วเผื่อว่าใครถีบตกน้ำจะได้แบบเอาทิ้งไปเลยดึงทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายขั้นตอนไฮไลท์คอนทัวร์นะคะเมอร์เรสกาเช่นกันค่ะม
มาถึงวินาทีที่ต้องตัดสินใจอย่างหนักนะคะปัดแก้มเพราะว่าสีเยอะมากมี6สีนะคะได้มาแต่ว่าถือไม่หมดคือสีแบบละมุนละไมสีดีสีสวยมากนะคะมี2สีข้างล่างไม่รู้ว่าวันนี้แบบจะเลือกสีไหนดีสีโทนที่แบบโทนที่ชอบนั้นส้มๆอิดๆอย่างเงี้ยเหมาะกับทะเลมากเลยอ๋อเขาจะมีสีที่แบบมีชิมเมอร์แล้วก็ไม่มีชิมเมอร์เป็นเนื้อบลัชออนที่แบบมีชิมเมอร์แล้วก็ไม่มีชิมเมอร์เอาสีนี้แล้วกันนะคะเป็นสีเซเรน่าค่ะจะเป็นลมอุ้ยคือแบบสวยมากผมว่าทนไม่ไหวนะคะหักห้ามใจไม่ไหวขอเพิ่มอีกสีแล้วกันค่ะเป็นสีสแกนคัสเซิลนะคะไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเป็นสีแบบส้มๆที่แบบอิดมากกว่าเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเทียบกันให้ดู2สีอันนี้ที่ปัดไปสีแรกนะคะอันนี้สีที่จะต่อท้ายนะคะสวยมากผ่องมากไม่ได้แบบไม่ได้ทาแล้วเป็นจ้ำเป็นนกแก้วนะคะสีแบบละมุนละมุนผ่องมากสวยสวยต่อด้วยไฮไลท์นะคะตอนแรกว่าจะแต่งเบาๆนะตอนนี้น่าจะไม่แล้วแหละคือแบบสวยมากอะยังมือไม่ทันขั้นตอนสุดท้ายลิปสติกนะคะนี่คือแบบเยอะมากแล้วก็สีแบบเลือกไม่ถูกสีเนี้ยแบบตุ่นๆที่ชอบเท่านั้นเลยค่ะเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆสีน้ำตาลอะไรเงี้ยสีชมพูแบบโอ้ยตุ่นๆกะปิกะปิสีแนวแบบแนวที่พี่ชอบเท่านั้นเลยเลือกไม่ถูกเอาเป็นว่าแบบนะคะพี่จะสวอนแล้วก็ถ่ายรูปรีวิวให้ดูดีกว่าวันนี้แบบขอปิดตาหยิบสีนึงแล้วกันนะคะปิดตาหยิบได้มานะคะสี503นะคะ Rush เดี๋ยวทาให้ดูเอ้ยสวยเนื้อดีแล้วก็หัวผู้กันเนี่ยปลายมันจะแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยนิ่มที่เราสามารถเอาทามุมปากแล้วก็ขยับได้เสร็จเรียบร้อยนะคะวิดีโอนี้รู้สึกว่าตัวเองพูดมากสุดๆเลยเพราะว่าหยุดพูดไม่ได้จริงทุกชิ้นเครื่องสำอางทุกชิ้นที่หยิบขึ้นมาของเมอริสก้าวันนี้นะคะคือแบบเลิศจัดได้จริงเลยขอบคุณผู้ผลิตแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่ส่งมาให้นะคะคือชอบทุกชิ้นเลยค่ะ